อ้าวคุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของการขายของนิดนึงบางทีเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกกันไปเลยขายธรรมดาโลกไม่จำคนไม่ได้ติดตาว่าเฮ้ยมันคือแบบขายอะไรวะเนี่ยปรากฏว่าร้านไก่ทอดส้มตำร้านนี้เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเขามีวิธีการขายยังไงบ้างฮะจากดาวร้ายในนามของผมเด็กนนท์ไทยปากเสียงจากใจซับซึมกว่า3ปีผลผ่านว่าเรื่องงานมันไม่คงเตร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 งตึงเมื่อไหร่จะได้กินสิ่งที่พี่เขาร้องเนี่ยคือมันเป็นแบบค่อยๆแบบว่าเอิ้นเอื่อยนะแล้วเมื่อไหร่จะทอดเสร็จล่ะพี่โอ้ไม่แล้วไม่แล้วกลับหน่อยเขาบอกว่ามือเขาก็ทอดไปด้วยนะแต่ก็แค่แบบว่าเวลาร้องลิเกเนี่ยบางทำนองบางจังหวะเนี่ยมันก็จะมีแบบบทแบบเนี้ยไม่ได้เร็วไม่ได้แบบตื่นเต้นขนาดนั้นหนังไก่ไม่ไหม้นะยังไม่ไหม้นะครับพี่ธนกรคือสมเนินครับอายุ47ครับที่เขาแต่งตัวแบบนี้เพราะอะไรที่ผ่านมาเขาเคยเป็นตัวร้ายในคณะลิเกมาก่อนนะอ๋อเหรอเออคือไม่ใช่อยู่ๆเขามาแต่งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเขาเคยเล่นลิเกมาก่อนอ๋อนะครับแล้วเลยมีชุดอยู่แล้วก็มาแต่งหน้าจัดเต็มเครื่องประดับเต็มยศนะครับพวงตะหลิวทอดหนังไก่แบบนี้นะครับนี่มีคุณผู้ชมแซวเข้ามาเลยคุณนกป่าบอกว่าอุ้ยน้ำลายเต็มกระทะหรือเปล่าเนี่ยแซวๆๆเออจริงเนาะแต่น้ำลายเวลามันไปลงไปกระทะปุ๊บเนี่ยมันร้อนๆมันคงฆ่าเชื้อโรคไปแล้วค่ะแต่ชูรสชูรสชูรสจริงเหมือนครบเออครับทางป้องกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะพี่นะเอาปรากฏว่านี่ครับร้านไก่ทอดดาวร้ายนครไทยอยู่ที่บ้านมะเกลือครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่ธนกรบอกว่าคือไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เล่นลิเกนะไม่เคยหรอกไอ้ทอดไก่ทอดแบบนี้เล่นลิเกมาตั้งแต่ปี37นะครับกับคณะวอลต้อสีมานครรับบทดาวร้ายครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยโควิดมันร้ายไงสุดท้ายเนี่ยพี่ตกงานไม่มีงานทำนะครับก็เลยหาหนทางกับเมียเอาไงดีคิดไปคิดมาง่ายที่สุดทอดหนังไก่ขายแล้วกันแต่ทำไปทำมาเนี่ยจะบอกให้ฟังนะของบางอย่างดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะหนังไก่เนี่ยถ้าทอดไปดีมันไม่กรอบนะเนี่ยครับพี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยที่เห็นกรอบๆวันนี้พี่คิดค้นแบบมานานเลยนะพยายามปรับสูตรมาหลายครั้งนะไม่ใช่แบบว่าทอดทีเดียวแล้วมันจะกรอบแบบนี้เพราะบางครั้งคนทอดไม่เป็นมันจะนิ่มๆเนื้อของมันมันจะนิ่มๆกินแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยพี่ปรับสูตรมาหลายครั้งแล้วนะครับจนได้สูตรทอดหนังไก่ที่ลงตัวหอมกรอบอร่อยกรุบ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 โอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะคุณผู้ชมดูหน้าจอสิวันนี้เมนูนี้ต้องมาเลยนะหนังไก่ทอดอยากกินเนี่ยกับข้าวเหนียวเนาะจริงๆอ่ะบางคนบอกว่ากินแล้วมันแบบว่าอาจจะทำให้แบบไขมันอะไรเยอะยอมยอมเนาะยอมดูดูดูกินโชว์ด้วยโอ้โหกรอบจริงๆครับนอกจากขายหนังไก่ทอดแล้วพี่ธนกรบอกว่าพี่ขายส้มตำคู่ไปด้วยนะลูกค้าก็บอกปากต่อปากอ่ะจนเป็นที่รู้จักว่าเฮ้ยเนี่ยมาร้านนี้ดีกว่าส้มตำลิเกนะครับแล้วบางทีก็มีการเชิญไปออกบูธตามที่ต่างๆด้วยนะก็ยิ่งทำให้แบบคนรู้จักพี่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีเมนูอื่นๆเช่นน้ำปลาร้าผัดหมี่โคราชสำเร็จรูปนะครับทำขายในชื่อดาวร้ายนครไทยครับนี่พี่ธนกรบอกว่าพี่อยากจะฝากไปถึงคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังอยู่นะบอกว่าบางครั้งเนี่ยขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้นึกออกไหมคือพี่อ้อสุนิสาเคยบอกเอาไว้แบบนี้จำได้ไหมเราเคยได้ยินตอนเล็กๆนะอย่ายอมแพ้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายพี่ก็ทำมันได้จริงๆนะฮะส่วนใครที่อยากจะชิมอยากจะลองนะครับหนังไก่ว่ามันกรอบกรุบกรุบจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยเบอร์เบอร์นี่เบอร์นะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ครับ0934943556นะฮะเออเหอสุดยอดเลยจริงๆนะคะเห็นแล้วหิวเลยอ่ะดูดีหนังไก่แบบเนี้ยอยากกินเนาะกินแล้วมันเพลินเนาะเผลอแป๊บเดียวมันหมดอ่ะนะเนี่ยน่ากินจริงๆเลยเออแต่ไอเดียดีเหมือนกันนะคือเป็นที่จดจำไงคือคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราทอดหนังไก่นะใส่เสื้อกล้ามหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นอาเจกเนี่ยทอดหรือว่าไอตีเนี่ยทอดอยู่ใช่ไหมทอดอยู่เนี่ยคนก็ไม่จำแต่อย่างเงี้ยใส่ชุดลิเกไอ้ร้านนี้ที่ใส่ชุดลิเกทอดหนังไก่อ่ะ
ตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่เลยกว่าจะได้ทอดเกือบเย็นแต่งหน้าแต่งตายอมใจพี่คุณจริงนะคะแล้วก็ไปเล่นลิเกต่อเลยอ่ะเปิดวิกต่อนะแล้วก็ตอนคืนก็ต้องใช้เวลาอีก 3-4 ชั่วโมงกว่าที่จะนอนเพราะว่าอะไรแล้วกันเพราะว่าถอดชุดแล้วก็ลบล้างหน้าโอ้โหกว่าจะคลีนเครื่องสำอางได้นี่คู่แข่งของคุณชัยยามิชัยอ่ะนะไม่ธรรมดา